ปราณานุสาวรีย์คุณย่าโมนะครับจะมีประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมานะครับในวันนักท่องเที่ยวนะครับจะมากราบไหว้ขอพรกันทุกวันนะครับถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวโคราชนะครับที่เคารพศรัทธาในคุณย่าโมนะครับซึ่งเป็นแหล่งเศรษฐกิจอีกที่หนึ่งของจังหวัดนครราชสีมานะครับมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยอะเลยนะครับอาชีพนะครับที่ร้านนันทศรีคุณย่าโมนะครับก็แม่ค้าขายลอตเตอรี่นะครับก็มีไข่นี่เขาก็มาแก้บนเนาะส่วนมากเขาสมหวังส่วนมากเขาบนอะไรกันคุณป้าก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่กำลังซักของคนบนนั่นเองเนาะส่วนมากก็เป็นไข่ต้มครับผมผลไม้อะไรก็ได้แล้วแต่เราครับผมอยู่ยายชื่ออะไรครับยายป้าหมวยอยู่บ้านไหนครับเนี่ยแถวหนองปือหนองปือออกไปทางประตูผีนี่นะใช่ไหมวันนึงขายได้เยอะไหมครับลอตเตอรี่ก็มันนี่ไม่ได้หรอกประมาณไม่ได้หรอกคือเจาะจงไม่ได้บางวันก็ขายได้เยอะเรางวดหนึ่งเราลงเยอะไหมก็ประมาณ500 ใบหมดทุกงวดเหรอเนาะคนเยอะวันไหนครับเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดค่ะวันหยุดเนาะคุณยายใส่แผงแบบไหนเขาดูหน่อยครับใส่มาขายแบบไหนเป็นอัลบั้มเหรออ๋อมันสะดวกเนาะสะดวกค่ะสะดวกง่ายเนาะครับผมอาชีพนึงนะครับที่อยู่ร้านอนุสาวรีย์นะครับก็ขายลอตเตอรี่เนาะวันนึงขายได้เยอะไหมพี่ขายได้เยอะไหมก็เงียบค่ะช่วงเสาร์อาทิตย์พอมีคนอยู่เนาะพอมีคนอยู่บ้างอยู่แถวไหนครับเนี่ยอยู่แถวไหนขายที่นี่ละค่ะบ้านอยู่ไหนอยู่ในเมืองเนาะวันหนึ่งกี่ร้อยใบครับเราประมาณขายไม่แน่นอนนะคะเพราะว่าเราคือขายแล้วก็ไปซื้อมาอ๋อซึ่งเราอยู่ร้านใกล้กับร้านขายส่งเนาะใช่ๆแต่เป็นหนึ่งอาชีพนะครับที่อยู่บริเวณคนอัศรีคุณย่าโมนะครับเพราะว่าทุกคนมาก็ต้องการรับโชคครับคุณยายก็ยังอีกหนึ่งอาชีพเนาะยายเนาะยายอายุเยอะยังเนี่ยโอ้66ขยันจังเลย76โอ้17ขายได้เยอะไหมอาหารปลาเนี่ยเงียบเนาะยายอยู่บ้านไหนเนี่ยอยู่ตอนนี้เนาะแต่น้องบุญลองแถวอะไรเนี่ยเนาะอ๋อน้องคายนู้นออกไปต้องเลยคายสุดคายสุราไปหน่อยเนาะครับผมบริเวณสงขลีนะครับก็มีหลากหลายอาชีพนะครับคุณยายชื่ออะไรเนี่ยเด็กน้อยเนาะขยันจังเลยนะครับที่นั่นนั้นสงขลีนะครับก็ยังมีผู้คนนะครับทั่วประเทศนะครับชาวโคราชนะครับมากราบไหว้ขอพรคุณย่าโมนะครับที่ถือว่าเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวโคราชครับทั้งชาวจังหวัดนครราชสีมานะครับก็เคารพนับถือคุณย่าโมนะครับมาขอพรเมื่อสมหวังนะครับก็มาแก้บนคุณย่าโมนะครับก็เป็นโคราชนะครับต่อชุดใหญ่9 คนเนี่ยก็1,900เนาะครับผมก็มีชุดเล็กชุดใหญ่ครับผมเราเป็นคนโคราชด้วยเนาะใช่เป็นคนเป็นลูกหลานครับผมเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ชาวจังหวัดนครราชสีมานะครับศรัทธาในคุณย่าโมนะครับจะบนเพลงโคราชนะครับนี่เป็นชุดใหญ่นะครับชุดใหญ่นี้ก็เอาเพลงมาว่าคนต่างบ้านผ่านมาเขายังแบกเขามาวายด้วยความเก่งของหญิงกล้าเขากราบบูชากันหลายท่านเฒ่าสุรานารีมีบุญคุณต่อเราอย่าพากันนะคุณป้าสันต์ครับก็มาติดต่อที่นี่นะครับ
เกิดเป็นคนนี้ก็ต้องสำคิดคือว่ายาโมนิทานนี้สักทิศต้องนาพี่น้องนาอย่างนี้สำคัญวันวันก็หลายคนเข้ามาแก้บนแก้บ้านถ้าทำตามถูกต้องไม่มีสำคงและสำคัญนะแต่บึงคลองน้องนี้ยังมีรอยโครมยังหามาว่าให้ยาชมพบทานรักคือเพลงโคราชรักคือเพลงโคราชถ้าฟังดูจะรู้ชัดนะว่าเมืองโคเราคือเสียงชื่อของท่านชัดลุกขึ้นหุงขอเสบาทให้ท่านเช้าคือย่าโมท่านช่วยเราก็หาของที่ท่านชอบให้ท่านชมถ้าทำตามความถูกต้องเดี๋ยวเงินทองก็ไหลมาร่วมคุณย่าก็เป็นท้าวสุรนารีเมืองราชสีมาเรา